รอบอกอีกทีนะคะรัดคอค่ะ27เรียบร้อยแล้วค่ะอาทิตย์หน้ามารับได้เลยนะคะทั้งชุดของคนแล้วก็ชุดน้องหมานะคะโอ้โหสวยจังเลยที่รักบ้าบุญชุดพอดีตัวเลยนะเนี่ยสวยมากเลยขอบคุณมากครับช่างชุดสวยมากเลยครับงั้นเดี๋ยวผมสองคนขอไปถ่ายรูปแต่งงานก่อนนะครับใช่ค่ะรักกันนานๆนะคะฉาจังร้านนี้แน่เหรอครับชวนชมภูษาใช่แล้วค่ะร้านนี้แหละค่ะผมว่านะร้านดูไม่น่าไว้ใจเลยอะร้านหรูๆก็มีตั้งเยอะนะครับที่ร้อนก็ร้อนอะไกลก็ไกลไหนๆเราก็มาถึงนี่แล้วอะแวะก็ไปดูหน่อยนะนะคะ
ตามใจพี่แล้วกันแต่ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าตัดออกมาไม่สวยเนี่ยพี่จะมาลมเสียใส่ผมไม่ได้นะดอกไม้อะไรดึกแล้วยังไม่นอนก็ดอกนีออนบานค่ำลูกค้าแป๊บนึงนะคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยู่ตั้งนานแล้วนะยะไม่คิดจะเชิญฉันเข้าไปข้างในเลยหรือไงฮะขอโทษนะคะคือเชิญด้านในก่อนนะคะเชิญด้านในก่อนค่ะเชิญด้านในก่อนค่ะเอ้าไหนละช่างอ่ะไปตามมาสิฉันนี่แหละค่ะช่างฉันหมายถึงเจ้าของร้านเนี่ยอ๋อคุณหมายถึงป้าชวนเหรอคะงั้นเอาสักครู่นะคะนางหวังเฮ้ยป้าเข้ามาไม่สมัยเสียงนี่เองเป็นอะไรของเองวะฮะนี่ยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หน้ากระจกเป็นนกหงส์หยกหาคู่ไปได้ป้าอะไรมีลูกค้ามาหาน่ะน้ำกับกาแฟค่ะคุณยอดชายครับขอบคุณนะครับคุณฉันสมหวังค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณสมบัติคือยินดีเช่นกันค่ะแบบนี้นะจ๊ะฉันต้องการชุดราตรีสีแดงเพลิงนะแล้วก็แบบเนี้ยฉันอยากจะได้คอลึกๆลงไปถึงนี่นะนี่ๆถึงนี่เลยนะถึงนี่เลยนะตรงแหลมๆลงไปถึงนี่แล้วก็ข้างหน้าพาขึ้นมาให้ถึงตรงนี้เลยนะคุณแม่คนนี้ยังสวยอยู่เลยนะคะแต่ท่านคงจะดูน่าดูอ่ะคุณแม่ผมเหรอครับค่ะอ๋อคุณแม่ผมเนี่ยท่านก็เป็นแบบนี้แหละครับถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะดูวอยๆดุๆแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะครับท่าทางนี้ท่านคงจะห่วงคุณหน้าดูเลยนะคะทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะครับคุณก็ทั้งหล่อทั้งรวยใครๆก็คงอยากจะมาเป็นแฟนกับคุณนะคะคุณสมหวังเนี่ยคุณก็ชมผมซึ่งหน้าแบบนี้เนี่ยผมก็เขินแย่นะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยคุณยังโสดอยู่ด้วยคุณยังโสดอยู่เหรอคะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมไม่คิดจะมีใครเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเองเนี่ยอยากจะให้เวลาคุณแม่ผมมากๆเพราะคุณแม่ผมก็เริ่มแก่แล้วครับแต่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยก็เพิ่งบ่นว่าอยากจะมีหลานเลยทำให้ผมเปลี่ยนความคิดผมอยากหาผู้หญิงดีๆสักคนที่เป็นแม่ของลูกผมแต่งงานกับผมแล้วก็มีหลานตัวน้อยๆให้คุณแม่ผมได้ดูก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะคุณสมหวังครับเดี๋ยวครับขอโทษค่ะอ
่อกี้เป็นลูกจ้างช่างเหรออ๋อเป็นหลานอีฉันเองล่ะค่ะยังไม่มีแฟนเลยสิโอ้ยยังไม่มีค่ะแหมคุณนายเนี่ยคุณนายนี่เก่งจังเลยนะคะรู้ด้วยว่าหลานอีฉันยังไม่มีแฟนก็ทำไมจะไม่รู้ล่ะนางหวังหาดหางจะยั่วผู้ชายเก่งซะด้วยนั่นน่ะคุณนายคะคุณนายไปฉันเดี๋ยวคุณนายคะคุณนายไม่ใช่อย่างที่คุณนายคิดนะคะคุณนายเข้าใจผิดแล้วนางหวังหลานดิฉันน่ะมันเป็นทอมค่ะมันไม่ได้ยั่วอะไรหรอกค่ะอุ้ยคุณนายรู้ไหมคะมันห้าวจะตายผู้ชายในซอยเนี้ยมาจีบมันเป็น10คนเลยมันไม่สนใจใครสักคนนึงค่ะคุณนายคะคุณนายสบายใจได้เลยค่ะทั้งเก่งทั้งน่ารักแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีแฟนแล้วใช่ไหมครับยังไม่มีสักคนเลยค่ะไม่มีผมจะเชื่อดีไหมนะยาชายนางหวังค่ะชุดเนี่ยจะได้เมื่อไหร่จ๊ะก็คงสักประมาณวันอาทิตย์ได้ไหมคะโอ๊ยทำไมนานจังเลยล่ะช่างช่วยเร่งให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันรีบใช้อ่ะนี่เดี๋ยวฉันจะพิเศษให้ก็แล้วกันนะอ๋อพิเศษเหรอคะได้เลยค่ะแล้วก็ตัดเสร็จแล้วเนี่ยช่วยเอาไปส่งที่บ้านด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะให้ค่ารถอีก1,000โอ้ได้เลยค่ะโอเคเลยค่ะค่ารถ1,000 5,000ค่ามาจำชุดค่ะแล้วก็อีก1,000ค่ารถนะจ๊ะค่ะส่งวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ค่ะไปแล้วนะจ๊ะค่ะคุณนายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนางหวังขึ้นมาเดี๋ยวนี้หาเรื่องให้ป้าแล้วไม่ล่ะจะเสียลูกค้าหมดเร็วเคลื่อนเข้าบ้านทำไมต้องวันศุกร์ด้วยวะประมูลงานกันไม่ได้เหรอเดี๋ยวฉันเองว่าไงนะจะเปลี่ยนมาเป็นพฤหัสงั้นเหรอก็ใช่นะสิก็อีแกเนี่ยมันดันนัดให้ร้านเสื้อเนี่ยเอาเสื้อมาส่งให้วันศุกร์เพราะฉะนั้นนะเราต้องจัดการมันก่อนแต่วันพฤหัสผมไม่ว่างผมมีอีกงานที่ต้องสะสางเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยงั้นเอางี้งานนั้นแกรับมาเท่าไหร่ฉันให้เพิ่มเป็น2 เท่าตกลงตามนั้น